Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 2 of 180 Degrees Longitude Passes Through Us. I'm still not used to saying that name. It is taking me a hot minute to say the entire name, but you know what? It is so worth it because I really like this series. I really enjoyed episode 1 where, you know, we got to pretty much get to meet the characters. We got to meet Wang, who is like super, super hot. And we got to see his relationship with his mother, Mon. And as the two of them were driving somewhere north, I'm guessing it's like Chiang Mai or on the way to Chiang Mai. I'm not 100% sure. But they're driving north and they get lost somewhere. And luckily, when Wang seeks help, he finds In, who turns out to be his parents' friend, right, from university. Now, people were pointing out in the comment section that it seemed obvious that Wang actually went to In's place on purpose. And it was just kind of like, he was kind of like pretending that they found themselves there accidentally. And when I rewatch the episode, which I rarely do, but I really enjoyed the first episode, so I did rewatch it. Yeah, I can see you know, what people were saying, that it seems Wang really did want to meet In. And in fact, Mon said so herself as well, that Wang really wanted to meet In. So yeah, like I think it was kind of obvious upon watching it for the second time that Wang misdirected the car to In's home, or near In's home. And the tension between them, the tension was intense. It was really intense. So I'm excited to see how the story continues. Just a quick reminder for everyone, on YouTube, I can only add 30 minutes of the episode as part of my reaction, and the video size is a little bit small. And yeah, like if you want to see my reaction to the full episode and with a little bit of a bigger window, then please head over to my Patreon. So I'm going to head into episode 2 now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. ไอ้เลือกสาวคนไหนหรอก็ไม่เลือกใครเลยนะสิอินเนี่ยนะเขาไม่เลือกสาวคนไหนเลย well เอาไว้เพิ่มอีกไม่มนไม่น่าถามอือฮึนี่แล้วเธอไปคว้าอินมาเล่นละครได้ไงเนี่ยสมัยนั้นนะเรื่องมารยาร้อยเล่มเกวียนเนี่ยนะขอให้ไว้ใจสสิวิมลฉันก็แกล้งทำเป็นว่าไปเชียร์รักบี้แล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมตะล่อมจนต้อนเขามาเล่นละครให้ได้ไงแต่เล่นแข็งเป็นท่อนไม้เลยนะเนี่ยอินเป็นนักรักบี้เหมือนกันเหรอครับเปล่าไปเชียร์น่ะพวกเอกละครเนี่ยนะอิจฉาซะไม่มีเพราะนอกจากจะได้อินมาเล่นละครแล้วเนี่ยนะก็ยังได้หนุ่มรักบี้ติดมาด้วยอีกคนพ่อเหรอครับคนนั้นน่ะหนุ่มฮอตตัวจริงที่ศศิวิบูลย์ชวนเราก็เพราะว่าเธอปริ้งหนุ่มคนนั้นต่างหากก็เพราะรู้ไงว่าสองคนนี้เขาตัวติดกันอิ่มแล้วล่ะ best friendปกติมื้อเย็นน่ะฉันแทบไม่แตะอะไรเลยแตะแต่ไวน์ศศิวิมลเทพีแห่งไวน์ทานเยอะนะแวงขอบคุณครับเออแล้วอินไปเรียนเมืองนอกกี่ปีโทเอกเกือบ5ปีแล้วระหว่างอยู่เมืองนอกไอ้ไม่มีใครเลยนะครับใครหมายถึง0คะแนนอินรู้ว่าผมหมายถึงแฟนคนรู้ใจจะให้มีใครได้ยังไงล่ะแค่เรียนอย่างเดียวก็จะแย่อยู่แล้วนักเรียนทุนต้องเรียนให้จบตามเวลาแล้วหลังจากเรียนจบนี่จะสัมภาษณ์ไปลงที่ไหนเนี่ยศูนย์คะแนนเลี่ยงครับ เอาแล้วอินโดนหลานต้อนจนมุมแล้วนะจ๊ะ ต้อนเก่งเหมือนใครเนี่ยว่าไงครับแม้จะให้พูดยังไงดีอ่ะผู้ชายมันก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าแล้วเธอก็หักอกเขาหมดทุกคนเลยเหรอนี่เรากำลังโดนลุงอยู่เปล่าเนี่ยพอเปลี่ยนบ้างแวงล่ะมีแฟนหรือยังแหมผู้ชายมันก็ต้องมีบ้างอ๋อ
อนี้ให้กี่คะแนนนี้ครับคุณแม่10เต็ม10เลยจ้าอิ่มแล้วแวงท้องก็แตกอยู่แล้วครับอยู่กรุงเทพไม่เคยได้กินอาหารแบบนี้เลยฟังคำคงดีใจที่ฝีมือถูกปากชาวกรุงรับของหวานเลยดีไหมครับคุณผู้หญิงวายเป็นของหวานล้างคอคุณผู้หญิงตลอดคืนนี้จ้าแล้วคุณผู้ชายล่ะครับผมไม่กินของหวานถ้าอย่างนั้นเราย้ายไปสำราญมุมโน้นเป็นไงคุณผู้หญิงจะได้ล้างคอให้ชุ่มฉ่ำส่วนคุณผู้ชายเดี๋ยวกระผมใช้เข้าชงนมอุ่นๆมาเสิร์ฟให้อีกแก้วนะครับแต่เรื่องบังเอิญที่วิเศษที่สุดในวันนี้และแก่ผู้ที่สร้างความบังเอิญ I think he did it intentionally เขาไปอาบน้ำก่อนดีกว่าน้ำมันดีใช่ไหมฮะใช้ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ก็ได้นะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนกันผมถามไม่งั้นเลยครับเพราะคุณสศิวิมลเนี่ยชอบทำเครื่องทำน้ำอุ่นเสียขออนุญาตนะครับจะไม่ขอฉันเต้นรำเป็นเกียรติสักเพลงเหรอคะI have to say, like, this episode seems theatrical, but I like it. I like it. Like, the way that they're expressing themselves and the way that they're talking is almost like watching a play. Oh.And is fascinated by globes as well and traveling, it seems. Oh, I think we saw the scene in the preview.Oh my god! Oh my god, WAG! ขอโทษทีครับผมลืมเอาผ้าเช็ดตัวมาเลยใช้ของไอ้ที่อยู่ในห้องน้ำใช้ได้ใช่ไหมครับ Oh my god, WAG is displaying his WAG! เอาหุ่นใหม่ดีกว่าOh my god! I mean, the self-control that In has. Although this is his friend's son, so... Well... แม่ให้ลงมาดูคุณสถิวิมลกำลังสุกได้ที่เลยถ้าแบงเสร็จแล้วตามขึ้นมานะอีกไงเจ้านี่เหมือนกันผมว่าเรามีอะไรคล้ายกันหลายอย่างนะครับแต่อาอินคงไปมาจนทั่วแล้วมั้งครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกบางที่ก็ไม่เคยไปและไม่อยากไปทำไมล่ะครับอาอินไม่ชอบไปในที่แปลกไม่คุ้นเคยหรอครับไม่นะอินชอบอยู่ในเซฟโซนคงงั้นมั้งโอ้ my god บางอย่างอินก็ยังเหมือนคนรุ่นเก่า
ถึงจะยอมรับและเห็นด้วยกับคนรุ่นใหม่ในหลายๆเรื่องแต่บางทีก็ขอเลือกอยู่ในเซฟโซนอยู่ดีไอขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณสสิมันจะคอยนานเดี๋ยวผมตามไปYeah, I need to close my mouth. Otherwise, I'm going to end up saying some very, very dirty things. Oh my god. Oh, are you sure about that? Are you sure about that? เสร็จแล้วเหรอพี่คะเจ้าชายเต้นรำกับหม่อมฉันสักเพลงไหมพี่คะโอ้ขึ้นมาก็ไฟดับเลยนะเธออย่างนี้แหละที่นี่ไฟดับบ่อยยิ่งฝนตกด้วยแล้วถึงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอผมช่วยผมมีไฟแช็กพกไฟแช็กทำไมยะตะแวงเอาไว้เผากระดาษเล่นมั้งฮะเดี๋ยวเหอะร้ายนักนะI mean, the lighting looks gorgeous. มีตรงไหนไหมครับอินหมดแล้วโอ้โหโรแมนติกที่สุดถ้าฝนไม่หยุดตกอาจจะดับทั้งคืนแต่ฉันชอบนะแสงสลัวสลัวไม่ต้องเห็นอะไรชัดดีเหมือนฉากในละครเลยนี่นึกออกแล้วเรามาเล่นละครทวนความจำกันดีกว่าไหนๆก็ไม่มีเสียงเพลงแล้วอินยังจำบทละครได้อยู่ไหมจ๊ะโลกน่ะมีหนังมีละครเอาไว้ให้หลีกหนีเพราะชีวิตจริงอะบางทีมันก็เครียดมากแล้วกึ่มๆ กำลังดีต่างหากตัวเองรู้ไหมอาอินเนี่ยเขาบอกว่าใต้เนี่ยนะมีขุดถ้ำแล้วก็เก็บไวน์แล้วก็ยังมีบ่อไวน์ด้วยฉันอยากจะลองอาบไวน์ดูสักครั้งแล้วก็เชื่อด้วยนะฉันชอบที่จะเชื่อจินตนาการมากกว่าความจริงมนต์ทำละครแนวไหนเหรอคงล้ำสมัยน่าดูตรงกันข้ามครับคุณสสิวิมลเนี่ยเป็นคนย้อนแย้งทำละครรีเมคนั้นก็เหมือนไวน์เก่าในขวดใหม่ไงจ๊ะยิ่งเก่าเก็บก็ยิ่งละมุนแล้วมนตั้งใจจะมาดูโดยกระชากเรื่องอะไรหรอสลัดจิตคุ้นหูเห็นมะการตั้งชื่อที่มันคุ้นหูเนี่ยนะมันก็เป็นกลยุทธ์อย่างนึงแค่เรานำมาปรับแป้งแล้วก็แต่งหน้าใหม่แค่นั้นเองเรื่องเป็นยังไงเหรอเด็กสาวรักผู้ชายที่แก่กว่าอ้าววัวแก่กินหญ้าอ่อนเนี่ยนิยายฝรั่งเขาก็มีถูกไป And it's the theme of this series I think เอกก็จะต้องเป็นหม่อมราชวงศ์ที่สูงส่งเพิ่มเรื่องขัดแย้งกันในตระกูลเข้าไปหน่อยสุดท้ายนางเอกก็ได้ทุกอย่างHappy ending มันเติมเต็มความฝันให้กับคนดูไงเข้าถึงเรียกว่านิยายพาฝันแต่ว่าเรื่องนี้นะฉันจะเปลี่ยนให้บ้านพระเอกเนี่ยขึ้นมาอยู่ทางเหนือเปลี่ยนแค่นี้แวงอ่ะเขาไม่ชอบดูละครของฉันไม่ใช่ไม่ดูละครที่คุณจะสนุกนะละครผมไม่ชอบละครใดๆที่ทำให้เราเพ้อฝันอยู่กับพี่เพ้อฝันเดี๋ยวนะคะคุณแวงคุณพูดอย่างกับคุณไม่เพ้อฝันมีความฝันกับเพ้อฝันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนอปากามาวงมีความฝันแล้วต้องตั้งใจไว้ถึงไม่ใช่อยู่กับที่ไม่มูฟออนเฮ้ยบางทีคนดูเขาก็ไม่อยากมูฟออนก็ตัวเองไม่ยอมมูฟออนไงมูฟออนไปไหนยังไงอะมูฟออนไปไหนมูฟออนไปขั้วโลกเหนือโลกใต้เลยนั่นน่ะเหรอแล้วก็ไม่ควรดูถูกความฝันด้วยและที่ตัวเองดูถูกความฝันของคนอื่นว่าเป็นความเพ้อฝันดูถูกใครดูถูกคนดูไงคนดูของฉันทั่วประเทศอะคุณแวงคะ
ขาต้องการความบันเทิงค่ะเข้าใจไหมคะคนดูต้องการความบันเทิงนอกจากไม่ move on แล้วยังไม่รับผิดชอบอีก This is a little intense ฉันเนี่ยนะไม่ move on ฉันเนี่ยนะไม่รับผิดชอบถ้าฉันไม่ move on เนี่ยฉันไม่ทนอยู่มาได้จนถึงตอนนี้หรอกอยู่จนแกโตแล้วก็มายืนด่าฉันว่าไม่รับผิดชอบนี่ไงฉันรับผิดชอบต่องานที่แกดูถูกว่าเพ้อฝันเนี่ยก็เพื่อมารับผิดชอบชีวิตแก oh. ชีวิตแกที่คิดว่าแกเนี่ยก้าวหน้านะก้าวหน้านะก็โตไปจากละครเพ้อฝันทั้งนั้นแหละรู้ไว้ด้วยนะวันๆแกก็จมปลักแต่ไอ้ลูกโลกบ้านนั่นน่ะเนี่ยเหรอ move on ฮะแกรู้จักรับผิดชอบอะไรบ้างอย่างน้อยกับความรู้สึกของฉันไปสิไปเลยจะไปไหนก็ไปไปขั้วโลกเหนือโลกใต้ที่ไหนก็ไปI mean, this is really intense, and like I said, it feels very theatrical. Like, there are a lot of things that I'm noticing that we don't generally see in, like, these kinds of series, in BL series, but there are theatrical elements that I'm noticing. I'll talk about them a little bit later. Do you want to drink something hot? Do you want to sleep? Okay.แมงคงคิดว่าเป็นเพราะฉันที่ทำให้พ่อเขาตายแต่อินรู้ไหมพี่สยามพวกก็เหมือนแวงอะแหละฉันเข้าไม่ถึงเขาเลยฉันไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกอะไรอยู่ไม่รู้เลยว่าเขาสุขหรือเขาทุกข์คนที่ฉันหมายมั่นปั้นมือว่าต้องครอบครองให้ได้สุดท้ายฉันก็ได้แต่ตัวเขาแต่หัวใจเขาอยู่ที่อื่นฉันคิดซะว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อของลูกเราเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นเพื่อนกินเหล้าแต่ว่าแม้แต่เพื่อนเขายังให้ฉันไม่ได้เลยในที่สุดเขาก็ขอหย่ากับฉันฉันไม่ฟ้องร้องอะไรทั้งนั้นฉันมีศักดิ์ศรีพอเขาไม่รักฉันแต่เขารักลูกเขาติดเหล้าโอ้แต่เขาก็มาหาลูกได้สม่ำเสมอจนคืนนั้นเขาก็มาหาลูกเหมือนเคยเขาเอาลูกเข้านอนเรากินเหล้ากันแล้วฉันก็พูดกับเขาว่าฉันรู้นะว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ฉันรู้ว่าคุณอยากกับฉันเพราะอะไรเขาวางแก้วแล้วเขาก็รีบพลุนพลันออกไปเขาไม่อยากฟังฉันพูดต่อฉันได้ยินเสียงสตาร์ทรถแล้วเขาก็ขับออกไปไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำฉันก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรมาบอกว่าพี่สยามรถคว่ำ I don't think Inn has ever heard the story of
the death of Wang's father. It doesn't look like he's heard this before. เธอไม่รู้หรอกว่าฉันต้องเผชิญกับอะไรปัญญาแค่ไหนที่ฉันต้องเข้มแข็งบอกกับลูกว่าพ่อเขาไม่อยู่แล้วฉันสงสารลูกเหลือเกินThis is a really intense conversation for friends who have only just reunited after, I'm guessing, more than a decade. ไง ใจเย็นลงแล้วหรือยังครับขอโทษอินด้วยนะครับที่ทำให้หมดสนุกชีวิตไม่จำเป็นต้องสนุกตลอดเวลาก็ได้นี่จริงไหมคุณศศิวิมลคงไม่คิดอย่างนั้นแม่มองว่าเราชอบทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วนี่เขานอนแล้วเหรอครับไว้ช่วยกล่อมให้เขาหลับเรียบร้อยแล้วล่ะเออนี่แวงดื่มอะไรหน่อยไหมไม่มีใครขัดขวางอะไรแล้วนี่ผมให้สัญญากับตัวเองไว้แล้ว Oh really จะไม่แตะเหล้าเพราะทั้งแม่แล้วก็พ่อ Oh that's tough Like I know that they translated it but I don't think in Thai he was able to complete the sentence He couldn't say that they were alcoholics It was just in the subtitles, I think. ขอโทษนะที่ทำให้สะเทือนใจคืนนี้ไม่น่าชวนคุณศศิวิมลดื่มเลยอะถึงอินไม่ชวนเขาก็ต้องเป็นฝ่ายชวนอินอยู่ดีครับแต่เนี่ยอินดูไม่เมาเลยนะครับคงชินกับการที่ต้องดูแลคนที่เมามากกว่านะพ่อล่ะครับพ่อเมาไหมเท่าที่รู้จักกันมาพ่อของแวงแทบไม่ดื่มเลยด้วยซ้ำ Really แต่พ่อก็กลายเป็นคนขี้เมาอินจะเล่าเรื่องพ่อให้ผมฟังได้ไหมฮะแหวนคงคิดถึงพ่อมากสินะผมถึงอยากเจออินมาตลอดนี่ไงฮะyeah I just realized that too ก็นี่ไงแหวนได้เจอกับอาแล้วนี่ไงอินคงไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมฮะเรื่องบังเอิญนี่น่ะเหรอแล้วแหวงเชื่อไหมล่ะเอาล่ะถ้าอาจะขออะไรแหวงสักอย่างจะได้ไหมอะไรฮะพรุ่งนี้อ่ะไปขอโทษแม่เขาหน่อยอินคิดว่าผมผิดสำหรับกรณีแบบนี้อ่ะแวงคนขอโทษเพราะถ้าว่ากันตามจริงแวงเป็นคนเริ่มก่อนผมเริ่มก่อนใช่แวงเริ่มก่อนเพราะว่าแวงไปแตะต้องจุดที่ละเอียดอ่อนโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมกาลเทศะจิตใจของอีกฝ่ายจิตใจของอีกฝ่าย
ช่จิตใจของคนเป็นแม่ผมนึกว่าอินจะเข้าใจผมอย่าเรียกร้องหาความเข้าใจเลยถ้าตราบใดเราเข้าใจแต่ยังยึดแค่ตัวเองยอมสละตัวตนแล้วถอยคนละก้าวอินท่องสูตรนี้เหมือนกันครับเปล่าไม่มีใครเปลี่ยนใครได้หรอกนะแหวงสำคัญที่เราจะอยู่กันยังไงโดยไม่ทำร้ายกันต่างหากบางทีเราพูดเรื่องสำคัญที่ควรพูดแต่ถ้าอีกฝ่ายเซนซิทีฟเกินไปมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ควรแหวงกับแม่มองโลกคนละมุมกันแหวงอาจจะมองเห็นว่าอะไรหลายๆอย่างในโลกใบนี้มีความสำคัญแต่สำหรับแม่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแหวงผมแค่อยากบอกให้เขารู้ว่าโลกที่ผมต้องอยู่ต่อไปไม่ได้มีผมอยู่แค่คนเดียวมันยังมีคนอื่นๆที่โลกก็เป็นของเขาเท่าๆกันกับผมโลกที่แหวงจะต้องอยู่ต่อไปเนี่ยก็คือโลกใบเดียวกันนี่แหละโลกที่สันฐานกลมเหมือนกันแต่ไม่เคยมีใครมองโลกเหมือนกันเลยสักทีไม่ว่าจะที่นี่หรือว่าที่ไหนและโลกก็ไม่ได้เป็นของใครโดยแท้จริงอินรู้ใช่ไหมฮะว่าใครให้โลกใบนี้กับผมHis father, obviously. ทำไมถึงคิดว่าเรารู้เพราะผมรู้ว่าอินรู้อือฮึแล้วจริงของอินโลกไม่ได้เป็นของใครอย่างแท้จริงพ่อให้โลกใบนี้กับผมสักวันแหวงก็ต้องส่งต่อโลกใบนี้เหมือนกันจริงไหมถ้าเพียงคุณศศิวิมลจะคิดได้แบบนั้นนะบอกแล้วไงว่าคนเราให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆในชีวิตไม่เหมือนกันสำหรับคุณศศิวิมลแหวงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาพรุ่งนี้ผมจะขอโทษคุณศศิวิมลฮะขอบคุณทำไมต้องขอบคุณผมเราควรขอบคุณทุกคนที่ทำเรื่องดีๆน่าจะเพื่อตัวเขาเองดึกแล้วนอนเถอะนี่ปกติเนี่ยเป็นคนตื่นเช้าหรือเปล่าอะถ้าเกิดตื่นแล้วหิวก็ไปหาอะไรกินในครัวได้เลยนะแต่ถ้าเกิดอยากจะกินอะไรแบบครบเครื่องเนี่ยก็ต้องรอหน่อยอ้าวทำไมอีไปนอนนู่นล่ะครับก็เจ้าบ้านที่ดีก็ต้องให้แขกนอนบนเตียงสบายๆสิโอ๊ยไม่เอาเกรงใจอินผมทำให้ลำบากเปล่าๆนอนนี่เองไม่ลำบากเลยปกติเราทำงานดึกๆแล้วก็เผลอหลับตรงนี้ออกบ่อยไปนี่สบายมากผมอายุยังน้อยผมนอนไหนก็ได้แต่อินแก่เล่าหลังไหลไม่ดีอ้าวแก่แล้วเดี๋ยวไม่ That's a little bit ages ต้องขับว่า10รอบดีไหมล่ะฮะนี่อ่าฮะโอ้โหคนแก่นี่แรงเยอะเหมือนกันนะนี่ถ้าเธอยังไม่หยุดบูลลี่คนแก่เธอจะโดนเบี่ยงเอาไปนอนที่นอกระเบียงโน่นแทนที่จะนอนสบายๆในห้องนี้แหวงนี่ดื้อเหมือนกันนะอินนี่ก็เป็นคนดุเหมือนกันนะดุแบบนี้แล้วกลัวไหมล่ะไม่กลัวนอนได้แล้วเดี๋ยวสิครับอินยังก็ไม่ได้แคบซะหน่อยนอนด้วยกันก็ได้นี่ครับโอ้ไม่ชินอินฮะขอบคุณนะครับที่สลัดเตียงให้น่ะเหรอเปล่าฮะที่เตือนสติผมพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ฮะ
เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกอยากมีใครสักคนห่มผ้าห่มให้ผมมันคงอุ่นกว่าเราห่มเองนะผมว่าแต่คืนนั้นแม้ไม่มีคนห่มผ้าให้แต่ความอบอุ่นบางอย่างทำให้ผมหลับสบายแหวกว่ายไปในห้วงนิทราอันเวิ้งว้างYou know, these bars definitely have, like, some symbolic purpose. Because they've highlighted the bars, like, now 3 times. But again, I'll talk about that in my wrap-up. Because I've noticed, like, a few things, like, yeah, anyway.Oh my god, that is so beautiful. That is so beautiful. Oh my god. อย่าลืมที่รับปากไว้เมื่อคืนนะฮะขอโทษแม่เขาซะฉันอาจจะไม่ทำแล้วนะละครละครอะไรเนี่ยทำไปก็ไม่เห็นจะมีคุณค่าอะไรเลยสิ่งที่เขาทำมันไม่มีค่าเลยใช่ไหมนี่กำลังคิดว่าจะสร้างสะพานเองให้เสร็จแบบไม่รอช่างแล้วอยากไปช่วยไหมล่ะไปสิฮะสร้างสะพานง่ายๆอย่างที่ลุงสั่งคำว่าแหละฮะไม่เห็นจะต้องเขียนแบบให้พิสดารเลยแล้วเราล่ะด้วยไม้ตอกตะปูเป็นไหมสอนผมสิฮะWell. I mean, like, I did see some people saying in the comment section that they felt that episode 1 already was, like, very theatrical. But here in episode 2, it was very, very obvious that that seems to be the approach that they're taking. The way that they're talking, first and foremost, it's like watching a play in the sense that the actors are...projecting their voices, and it's almost as if there's an audience and they want the people at the back to hear. Like, that is how I feel they are talking. And then, not to mention that all of the lines also seem like not your typical lines from any series that we have watched, I guess, in a long time, at least for me.And particularly if you're a fan of BLs, like, this is not the typical dialogue that you'd hear. Like, there are a lot of things that are, like, lines that are foreshadowing. There are lines that are things that are symbolic for, or that represent other things. And then just even some of the situations that we're seeing on the screen, some of the things that they're putting together,are, I think, symbolisms as well. And it's been a long time since we've seen something like that. And yeah, like, for example, I mentioned the bars, right? So the first time that Wang and In were talking to each other, they had, like, the bars in between them. And then remember, Wang went in front of the bars. So it's kind of, like, symbolic of they're in their own respective prisons, like...In has, you know, put himself in this beautiful, amazing home that he's created, but it's kind of like a prison of his own introversion, and he's, like, secluding himself. Meanwhile, Wang feels imprisoned by this whole situation that he's in with his mother, plus the fact that he is still trying to find himself in the world, right? And he really wants to go out and discover...the world and travel, but in a sense he is very much imprisoned by his situation. So he goes in front of the bar he goes to In because I think he feels that In is the way for him to escape his prison. So it's kind of symbolic of what happened in the series so far in the first 2 episodes where Wang has reached out to In, or he on purpose
went to find In, and now he's hoping that In will be able to help him escape from, like, this prison that he's finding himself in. And then just small things like when the power went out also, and they were lighting the candles, right? And we saw this one moment where Wang and In were lighting the same candle, right? So that is, of course, it's like your standard symbolism for them lighting the fire or the flames of love or whatever you want to call it, the flames of desire, if you will. And then just this whole thing with Mon also talking about the play, and then the play having kind of this very similar storyline to the actual plot of 180 degrees longitude passes through us, right? You know, like, I don't think it's a coincidence that that is the play that they chose, because that is also a common theme that you'll see in a lot of plays and in theater productions, right? It's kind of like a play within a play that mirrors the actual plot. And yeah, even that whole thing about the cave that In invented, that was supposedly under the home, and it was filled with wine, and just him saying that, oh, I just invented that, it's not actually real. And the fact that alcohol is symbolic of the whole situation that happened with Mon and her husband, in other words, Wang's father, and how Wang's father apparently became an alcoholic, and just like, it was something that they had invented, and it was a complication that was all in their mind. Something like that. I don't know. Like, I think I'll need to, like, wrap my head around it a little bit more. But this really is being put together as if it was a theater production. And sometimes even, like, when, after the argument that Wang and his mother had, when In came in and they were sitting back to back, the blocking and the way that they were sitting, you know, where Wang was sitting back to back with In, and In was talking like over his shoulder, that's a very theater blocking. It's not the type of blocking or arrangement of actors that you would see in a television series or in a web series. So it really does feel like, you know, we're watching a play rather than a regular TV series. So I'm really enjoying it. Like, I think it's very interesting. Like, it brings me back to my younger days when I would watch, like, a lot more plays. I haven't watched a play in a very, very long time, but it's bringing back flashbacks of having to analyze, like, symbolisms and what people are saying or what the actors and the characters are saying. So I'm really enjoying it. I can get, though, why some people might be put off a little bit by the way that they're presenting the story, because this is not like the typical BL series that we're used to. Obviously, like, we already knew that from episode one, but just like the whole structure and how they're putting the series together, it really feels like a play. It really feels like a theater production. And, you know, like, just stick with it. I would say if this is not something that you're used to seeing, or if it's not something that you're used to, if it's not something that you're used to viewing within this medium, within this online medium that we are watching the series through, I would say just hang in there, because, you know, like, it was intense in this episode, as far as the emotions and them delving into what happened in the past. You know, it was very, very intense in how they handled it in this episode, but it's just going to get even more intense, right? And I think it'll be worthwhile going through it, you know, because, yeah, like, they're covering a lot of different things. It's not just, like, don't think of, you know, like, typically when we think of a BL series, right,
that it's just about like Wang and In and how they fall in love and whatever. No, like it's like there are larger issues on dealing with your family, you know, friendships, that were like decades old, that were ruined because of the death of one of the friend group, you know, basically the death of Wang's father, and how that impacted Mon and In, and how they never really dealt with it. And now they're dealing with it inadvertently because Wang, Mon's son, has brought the two of them together again, right? So it's very complicated and intense, and I'm loving it. Like, you know, like it's very different from what I expected. You know, like, yeah, sure, there's still the age gap theme, but it's like, that's just the surface level theme. There are like deeper themes that we're seeing come out as we watch the series. So anyway, like, I could go on and on because that is like how, that's how I think good plays make you think. Like, you really have to go deeper and look at what you're seeing, and whatever impressions you're getting is, you know, it really will make you think. So I'm enjoying it. I hope you are too, even if it is not like what we're typically used to seeing when we think of like BLs, right? Or LGBTQ plus series. It's a very, very different approach, but I hope you enjoy it because, like, I definitely am. So yeah, thanks for watching my reaction to episode 2. Enjoy the rest of your week. Take care, and I will catch you in the next one. Bye.